ก็กลับมาพบกับเคมซิชิเนียลอีกครั้งนึงนะคะอยู่กับออยนักเรียนปอเอกจากมหาลัยเคมบริดจ์เช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับแขกรับเชิญรุ่นน้องของเราซึ่งวันนี้พิเศษมากคือน้องนุ๊กเนี่ยจะมาเล่าเกี่ยวกับทุนที่ชื่อว่าทุนจาดีนค่ะสำหรับสอบชิงทุนมาเพื่อให้ได้มาเรียนปอตรีที่เคมบริดจ์นะคะก็เดี๋ยวให้น้องนุ๊กช่วยแนะนำตัวเลยละกันว่าชื่ออะไรเรียนอะไรอยู่สวัสดีค่ะ ชื่อนุ๊กนะคะค่ะชื่อจริงชื่อเอ็นเจลากอประเสริฐค่ะตอนนี้เรียนอยู่ปี2 undergrad วิชาฟิสิกส์ค่ะได้ทุนจากจาดินฟาวเดชั่นสำหรับเรียน undergrad 4 ปีค่ะขอบอกก่อนเลยว่าทุนนี้เป็นทุนที่คนค่อนข้างไม่ค่อยรู้จักนะคะซึ่งก็เป็นประโยชน์มากคิดว่านะคะสำหรับคนที่อยากได้ทุนมาเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษเนี่ยนะคะต้องเป็นออกซ์บริดจ์เท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะคือต้องบอกก่อนว่าทุนซาเดนเนี่ยจะจำกัดประเทศค่ะจำกัดเฉพาะประเทศในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้เช่นจีนฮ่องกงอินโดไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออีสเอเชียแล้วก็เซาท์อีสเอเชียใช่ค่ะเพราะว่าในมันเป็นประเทศที่บริษัทซาเดนมีแบบพอเปอร์เรทอยู่ไทม์ไลน์ก็คือว่าถ้าจะสมัครเคมบริดจ์แล้วสัมภาษณ์ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะต้องสมัครภายในประมาณปลายเดือนกันยาค่ะแล้วก็เดดไลน์ของการที่จะสมัครทุนจาดีนก็คือตุลาก็คือหลังจากเคมบริดจ์1เดือนอันนี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะเอกสารที่เราต้องมีในการสมัครเคมบริดจ์ก็คือพวก predicted grade ของ essay ucas แล้วนอกจากนั้นจาดีนยังต้องการ essay เพิ่มอีก1อันค่ะเกี่ยวกับว่าข้อค่ว่าอธิบายว่าทำไมเราถึงสมควรที่จะได้รับทุนนะคะเขาต้องการรู้ว่าค่ะสิ่งที่เราเรียนมาถ้าสมมติว่าเรากลับมาประเทศเราสามารถเหมือนกับพัฒนาประเทศเรายังไงค่ะซึ่งก็อย่างที่น้องนุ๊กบอกว่าเขาจะเน้นเด็กที่มีสัญชาติตามประเทศที่บอกนะคะเนื่องจากไทยเป็นหนึ่งในนั้นทำให้เรามีสิทธิ์สมัครทุนจาดีนะคะแล้วก็น้องนุ๊กก็บอกด้วยว่าคือคนไม่ค่อยสมัครถูกไหมคนไทย Hi Hello What are you doing อยู่ว่าเราไม่สามารถแอบดูดายนิ่งหอได้ใช่ปะนี่คือดายนิ่งหอปะได้สิคะอย่างมากเขาก็ด่าเราก็นี่บรรยากาศมอดเล่นคอลเลจนะคะเป็นคอลเลจที่ค่อนข้างเก่าใช่ไหมน้องนุ๊ก15ป่ะประมาณนั้นนะคะ15 16 century ใช่เห็นแบบนี้เนี่ยค่ะอายุของตึกเนี่ยเหรอใช่อายุเท่าไหร่รู้ป่ะ1724สุดยอดโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูโรงอาหารกันเนาะ dining hall ถ้าเกิดเขาเปิด formal hallปกติกินนี่จุดเทียน 100% ยังไม่มีไม่มีไฟฟ้าเนาะใช่ค่ะคลาสสิกสุดพอร์ตหนึ่งของมอสเล่นนะคะข้างในหลังประตูเนี่ยก็จะเป็นหอพักของเด็กปริญญาตรีนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปหอของน้องนุ๊กซึ่งอยู่ด้านอีกฟากหนึ่งของคอลเลจค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยบอกนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้มันอาจจะสำหรับเฉพาะกลุ่มนิดนึงนะคะก็คือสำหรับน้องๆที่เรียนในระบบ
นานาชาติหรือหลักสูตรนานาชาติมาในไทยนะคะเพราะว่าการที่จะมาเรียนปตรีที่อังกฤษเนี่ยมันก็ต้องใช้คะแนนจากการสอบไม่ว่าจะเป็น IB หรือ A-Level นะคะให้น้องๆนึกภาพว่าเหมือนกับเวลาที่เราเป็นนักเรียนไทยอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลไทยหรือเอกชนไทยเนี่ยเราก็ต้องไปสอบ GET PATONET เพื่อเอาคะแนนเนี้ยไปยื่นเข้ามหาลัยที่ไทยแต่ถ้าเราจะมามหาลัยที่อังกฤษเนี่ยเขาก็เป็นอีกระบบนึงคะแนนที่ยื่นก็ต้องเป็นอีกระบบนึงเพราะฉะนั้นน้องๆที่ดูอยู่แล้วก็อยากจะลองมาสอบทุนจาดีนเหมือนน้องนุ๊กเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นน้องๆที่เรียนอยู่ในระบบหลักสูตรนานาชาติมานะคะไม่อย่างนั้นน้องที่มีความสามารถสูงมากก็อาจจะไปติวแล้วก็ไปสอบเองก็ได้เช่นกันอันนี้ขอนอกเรื่องทุนมาถามน้องนุ๊กเรื่องตอนสัมภาษณ์เข้าเคมบริดจ์ดีกว่าขอถามนิดนึงคร่าวๆว่าเขาถามอะไรเราบ้างสัมภาษณ์นานไหมสัมภาษณ์ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะค่ะคำถามแรกที่ค่ะเขาถามก็คือว่าคือนุ๊กเรียน Natural Science ใช่ไหมคะเราสมัครคอร์ส Natural Science เขาถามว่าทำไมเราถึงอยากเรียนค่ะแล้วเราก็ตอบเขาไปแล้วนอกจากนั้นนี่เขาจะไม่สนใจอะไรในความเป็นตัวเราขอตื่นเต้นก่อนคือเราอยากรู้ว่านุ๊กตอบเขาว่าอะไรบ้างว่าทำไมเราถึงสนใจ natural science เตรียมคำตอบไว้ก่อนที่จะเข้าไปแล้วพอเขาถามปุ๊บสมองนี่ blank ว่างเปล่าใช่คือแบบ improvise เล่นสดถ้า improvise ตอนนี้ก็คือว่ามันเป็นอะไรที่เราสนใจมันเป็นวิชาที่เราชอบเข้าใจอะไรโน่นนี่ว่าแบบวิทยาศาสตร์ความเป็นธรรมชาติเลยนะคะแต่ตอนนั้นเลยนะคะนุ๊กสนใจเรื่องการคิดค้นชีวิตต่างดาวเฮ้ยเก๋อ่ะโอเคอันนี้คือตอบเขาแบบนี้ป่ะใช่ค่ะประเภทว่าหาแบบนี่อยู่สนใจไมโครออร์แกนิซึมบนพัฒน์ยุโรปอะไรเงี้ยค่ะแล้วคำถามที่สองคือจำได้ป่ะคือคำถามในอินเทอร์วิวอะค่ะเขาก็ต้องการดูวิธีคิดวิธีที่เราเรื่องเลย approach ปัญหาแต่ละอย่างที่เขาให้เรามาจำได้เลยค่ะอันนี้ไม่รู้ว่าถูกกฎหมายหรือเปล่านะคะแต่ว่าเราพูดเป็นภาษาไทยเขาจับเราไม่ได้โอเคค่ะเขาถามว่าชั้นบรรยากาศของโลกหนักเท่าไหร่ตอบไม่ได้ค่ะใช่ค่ะเราก็แบบอึ้งไปเลยเหมือนได้ยินมานาว่าออกซ์บริดจ์เนี่ยเวลาสัมภาษณ์เขาจะแบบมันไม่ได้มีคำตอบถูกผิดที่แบบบางทีเราไม่ต้องรู้ก็ได้แต่เขาอยากรู้ว่าเราคิดยังไง process ยังไงเราก็ตอบไปว่าถ้าเราจะพยายามแก้ปัญหานี้เราควรที่จะต้องรู้อะไรเราสามารถอธิบายอะไรเราก็ซูมว่าเราก็ดูจากความกดอากาศในระดับชั้น sea level อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราต้องอธิบายไปว่าใช่ค่ะว่าโลกนี้น่าจะอยู่ประมาณไหนแล้วเขาก็มีหินให้ค่ะเขาก็ช่วยแบบให้หินแล้วเราก็ดูว่าเรา interact ยังไงใช่เห็นว่าเมื่อเราได้หินของเขาแล้วเราสามารถเอาไปต่อมันได้เร็วขนาดไหนได้ยังไงจริงๆตอนนั้นเราก็ค่อนข้าง enjoy ในการ solve ปัญหาของเขาเหมือนกันนะคะเพราะมันเป็นปัญหาที่แบบก็เป็นมันน่าสนใจน่าสนใจค่ะแสดงว่าอยู่ enjoy กับการสัมภาษณ์เราไม่ได้กดดันมันกดดันจนมันตลกไปที่แล้วเห็นคือ professor เขาก็แบบมีความแบบหัวเราะอะไรนิดนึงไปก็ดีนะบรรยากาศดูดีแล้วนอกจากคือปัญหาชั้นบรรยากาศเขาก็ถามต่อเรื่องเกี่ยวกับขอเขาไปว่าเรียน further math เป็นเลเวลยากขึ้นมาใช่ไหมใช่ค่ะบอกว่าให้หนูพอดกราฟโน่นนี่นี่ให้พอดกราฟด้วยใช่เหมือนกับว่าฟังก์ชันแปลกๆค่ะดูซิว่าเรา analyze มันลิมิตโน่ลิมิตนี่ค่ะ okay. ซึ่งแล้วก็เขาก็ถามอีกเกี่ยวกับคำถามบางคำถามเกี่ยวกับความเป็นเคมีค่ะตอนไปเรียนเคมีก็ถามฟิสิกส์เคมีแบบก็วิชาที่หนูเรียนสุดยอดก็คือ30นาทีนี้ส่วนค่อนข้างจะเป็นเรื่อง academic มากๆ academic เพียวๆอะไรก็แล้วแต่ในยูคลาสเขาแค่ไม่ถามเลยค่ะยังหนังสือที่เราบอกว่าเราอ่านไปเขาก็ไม่ได้ถามเขาสนใจแค่ว่าเราตอบปัญหาที่เขาให้มายังไงเรากลับมาที่เรื่องทุนว่าเรายื่นสมัครช่วงปลายตุลาใช่ไหมค่ะแล้วกลับไปที่การสัมภาษณ์มหาลัยพฤศจิกาตอนนี้เรากลับมาที่เรื่องทุนแล้วว่า process ต่อไปของทุนเป็นไงขอกลับมาถามเรื่องทุนจาดีนยูบอกว่าเขาเรียกเราไปสัมภาษณ์ต้นธันวาค่ะใช่ค่ะน่าจะประมาณต้นเดือนธันวาค่ะเป็นสัมภาษณ์ทางสกายป์เจอมีคน2คนนะคะแล้วเขาก็จะถามเราคนละขั้วกับ Cambridge Interview เลยค่ะจะถามเราเกี่ยวกับเอสเซย์ที่เราส่งไปให้เขาที่เราส่งแยกไปของจาดีถามเราเกี่ยวกับ UCAS เขาจะถามอะไรที่เราไม่คิดว่าเขาจะถามอะไรเช่นชีวิตครอบครัวเป็นยังไง
เอออันนี้แต่นี่อยากตอบมากกว่าคำถามอะคาเดมิกค่ะหนึ่งอันเลยที่มันแบบสติ๊กเอามากที่สุดก็คือว่านอกจากอยู่คลาสไปอะค่ะมันยังมี letter of recommendation จากอาจารย์ใช่ไหมแล้วในนั้นอะอาจารย์เขียนไปว่าเป็นคนที่มีอารมณ์ขันแบบแปลกแปลกเออเออตลกดิ odd sense of humor อะไรเขาก็ถามแล้วแบบมันเป็นอย่างให้เราฟังได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้เทียบกับคำ Cambridge สัมภาษณ์มันเป็นอะไรที่ personal นะเรื่อง family เรื่อง personality ใช่ค่ะเขาต้องการดู personality เรามากซึ่งเขารู้สึกว่ามันแปลกมันแปลกแต่ว่าเราก็บอกมาถึงนี่เราก็ตอบปลอบเราก็ตอบปลอบไปใช่แล้วเขามีการสัมภาษณ์เรื่องวิชาการเรื่องจริงจังบ้างไหมมีคำถามวิชาการแต่นั่นคือรอบถัดไปค่ะรอบนี้ยังไม่มีแล้วคือเราผ่านถูกปะเราก็เลยได้ถูกเชิญมาสัมภาษณ์อีกรอบเขาบินเราไปฮ่องกงเลยโอ้คือออกค่าตั๋วให้ปะออกค่าตั๋วให้แสดงว่าก็เขาก็คัดคนจากการสกายอินเทอร์วิวที่กรุงเทพตรงนั้นจุดหนึ่งใช่ถ้ามาจากกรุงเทพอะค่ะมีคนเดียวคนเดียวเลยมีคนเดียวเป็นอาจจะเป็นคนเดียวจากไทยด้วยซ้ำคือมันไม่ค่อยมีคนรู้จักทุนนี้เนาะใช่จริงๆแต่นานาชาติไม่น่าพลาดนะคะคนนี้คนไทยมีน้อยมากพี่ตั้งแต่ก่อตั้งทุนมานี่ไม่รู้ว่าเกือบ50ปีแล้วมั้งมีนักเรียนทุน7คนที่เป็นคนไทยได้ยินแล้วใช่ไหมคะว่าคนไทยเนี่ยมาสมัครน้อยมากแล้วน้องนุ๊กเคยเล่าให้ฟังส่วนตัวแล้วว่าขอให้มาสมัครกันเถอะค่ะเพราะเขาอยากได้ตัวแทนจากประเทศไทยอย่างแรกเลยคือเขาให้เราเขียนนิสัยถามว่าคุณคิดว่าป๊อปปิลิซึมเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีแล้วเราถามว่าตอนแรกเราก็แบบอึ้งเลยแบบเราเรียนวิทยาศาสตร์เราจะรู้ได้ไงเราอยู่ตอบว่าอะไรอยู่พอจำได้เขาไม่เขียนสิว่าอะไรดีตอนนั้นเนี่ยค่ะเป็นช่วงอเมริกาเลือกตั้งไงคนทวนอย่างที่เขียนเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์ populism ก็ไปโยงเรื่องโดนัลด์ทรัมป์แต่เรานี่เราโยงไม่ถูกเราเขียนโยงกันเมืองไทยเอ้ยก็ดีเลยเว้ยมีเราคนเดียวเดี๋ยวก่อนกันเราจะพูดขอฟังคำตอบน้องนุ๊กหน่อยแต่เดี๋ยวมันจะดราม่าเอาเท่าที่เราได้ไม่อยากดราม่าโอเคเราไม่ได้เขาจะเรียกเราไปสัมภาษณ์กับแพนเนลทีละคนที่เรียกว่าแพนเนลก็มีรวมมาว่า6-7 คนมานั่งรวมสัมภาษณ์เราคนนึงมีคนนึงเป็นอาจารย์วิชาคณิตศาสตร์มีคนนึงเป็นคนที่อยู่ในหนึ่งในคนที่สัมภาษณ์ทางสกายเราจารีนตอนนั้นที่กรุงเทพค่ะแล้วก็มีคนโน้นคนโน้นคนนี้ที่ยอดผู้ใหญ่เขาเรียกเราไว้ซึ่งอันนี้ในรอบนี้จะแบ่งเป็นกึ่งอะคาเดมีกึ่งตัวเรา soft skill ค่ะคือ soft skill อันนี้อย่างที่บอกมาก็จำไม่ค่อยได้แต่ว่ามันก็จะมีไปคำถามเด็ดๆนะคะเช่นอย่างได้ดูเดอะมาร์เชียนหรือเปล่าคืออะไรอ่ะคือเพราะว่าตอนเราบอกว่าเราสนใจเรื่องมาร์เชียนอวกาศเนี่ยเดอะมาร์เชียนที่แมตเตย์มอนเล่นมันไปติดเป็นดาวอังคารพี่ไม่เคยดูเลยว่ะต่อต้องกลับไปดูคือแล้วตอนนั้นก็ไม่ได้ดูตอนนั้นยังไม่ได้ดูน่ะแต่น่าจะอ่านหนังสือมาแล้วจริงใช่แล้วเขาถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่อันเรียลลิสติกที่สุดเขาก็มีอาจารย์ถามว่าช่วงนั้นคณิตศาสตร์อะที่เราเขียนว่าเราชอบคณิตศาสตร์อะเพราะว่าเราชอบอะไรที่มันเป็นพรูฟอย่างเช่นหนูก็ยกตัวอย่างแบบว่าพรูฟของCantor's Diagonalization Proof ค่ะโอเคเดี๋ยวให้แคปชั่นนะคะคือมันเป็นการพรูฟว่าคลาสของ Infinity อะค่ะ Infinity ของreal number กับ integer กับพวก rational number มันเป็นคนละคลาสกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะคือจุดนี้ไม่สามารถ follow กับเนื้อหาที่อยู่เล่าได้แม้แต่นิดเดียวค่ะถ้าเป็นคำถาม soft skill อ่ะจำได้ไหมเขาถามอะไรเราจำได้แค่คำถามเดียวถามว่าคิดว่าถ้าไปอยู่ในแบบมหาลัยเราจะรับความเครียดได้ไหมเอ้ยคำถามเนี้ยมีพี่เกมเคยโดนถามว่ารับความเครียดได้ไหมจะจัดการความเครียดยังไงรับความเครียดได้มาจากการเรียนไอบีแล้วเราเรียนมาแล้วเพราะว่าเราเป็นคนที่ปรับตัวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะต่อไปกับในเมื่อน้องนุ๊กก็ไปสัมภาษณ์รอบสุดท้ายตอนต้นมกราแล้วเขาบอกผลเลยไหมปะคือที่มีออฟเฟอร์กับทุนจารีมาพร้อมๆกันประมาณปลายเดือนมกราสุดยอดมิดเดือนมกราเพราะว่าออฟเฟอร์ที่เขาให้มาค่ะอย่างที่บอกมามันเต็ม45คะแนนเขาต้องการ43คะแนน777 high level โอเคแล้วก็ตอนนั้นอยู่รู้ผล IB ตัวเองยังยังไม่ได้ทอบเลยก็ต้องเครียดว่าเราต้องทำให้ได้ต้องอธิบายเพื่อนๆที่น้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านว่า conditional offer ก็คือว่าคุณจะได้ทุนนี้แล้วคุณจะได้มาเคมบริดจ์นี้ก็ต่อเมื่อคะแนนม.ปลายหรือคะแนน IB ของคุณได้เท่านี้
ใช่ไหมแล้วเขาขอเยอะมากก็เหมือนนึกภาพ 4.00 นะคะสุดท้ายน้องนุ๊กก็ได้มาอยู่ที่นี่แล้วเราก็นั่งคุยกันอยู่ในมอดลินนะคะถ้าเราเรียนเราตั้งแต่ทุกเทอมสำหรับทุกปีที่เราเรียนอันเดอร์การ์ดถ้าเราเรียนคอ3ปีเขาจะให้เรา3ปีแต่ว่านุกเรียน4ปีเขาก็ให้มา4ปีอะค่ะค่าเรียนน่าจะประมาณ 27,000 ปอนด์ต่อปีค่าเรียนที่เขาไปจ่ายให้มหาลัยเองโดยตรงก็คือ 27,000 ปอนด์ส่วนค่ากินอยู่ของเราต่อปีเขาให้เราเท่าไหร่10,000พาวตอนนี้ก็ 400,000 บาทอ่ะแล้วเราต้องใช้ทุนมั้ยคะไม่ต้องใช้ค่ะสุดยอดค่ะถึงบอกว่าทุนนี้เป็นทุนที่ดีมากค่ะไม่ต้องใช้ทุนแล้วก็เมื่อกี้น้องนุ๊กเล่าว่าขอไปฝึกงานได้ใช่ปะระหว่างเรียนใช่ค่ะมันจะอยู่ในคอนแทรคของทุนแล้วว่าค่ะเราถ้าเราต้องการฝึกงานในหนึ่งในบริษัทของตาดีเราก็ส่ง CV ไปให้เขาเล่าให้เพื่อนๆฟังนิดนึงว่าเราเรียนอะไรบ้างตอนปี1แล้วก็มีกิจกรรมอะไรกับเพื่อนๆในคอลเลจบ้างอ๋อคือตอนที่สมัครมาคอร์สรวมๆเรียกว่า Natural Sciences Tripos ค่ะเราไป Google ได้แล้วตอนนี้เข้ามาเขาจะให้เลือกโมดูล4โมดูลในปีแรกค่ะแล้วเลือกแมทนี่ทุกคนบังคับเรียนเลือกฟิสิกส์เลือก Biology of Cell แล้วก็เลือก Material Science ค่ะแรงบันดาลใจแบบเขิมแบบเพิ่งเข้ามหาลัยไฟแรงใช่ไฟแรงแบบอย่างห้องสมุดที่เมื่อกี้เราเพิ่งโดนไล่มาเนี่ยไปทุกวันใช่ไปทุกวันอยู่รุ่นหนึ่งว่าสุดยอดเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรนี้สุดยอดจริงๆความเครียดอะมันอะไรที่มาโดยที่เราไม่รู้ตัวเองเราคิดว่าเคมบริดจ์มันเป็นมหาลัยที่แบบในฝันสูงมันคือความฝันยิ่งมหาลัยดีนะคะค่ะคือเขาจะเน้นรีเสิร์ชมากกว่าการสอนค่ะโดยเฉพาะการสอนในระดับอันเดอร์แกรดเพราะฉะนั้นบางทีเรารู้สึกไปเฮ้ยทำไมเลคเชอร์โน้ตอ่ะไม่รู้เรื่องก็ต้องไปอ่านเองเยอะเหมือนกันค่ะหรือกับว่าสิ่งที่เคมิสต์มีซูเปอร์วิชั่นเราก็ต้องไปดิสคัสกับซูเปอร์วิเซอร์ค่ะทุกอาทิตย์ใช่ไม่หนูไม่อยากอารมณ์เหมือนกับว่าใครฝันใครว่าเข้าใจถ้าคุณผ่านความยากวันนี้เราจะได้เคมิสต์แล้วชีวิตเราจะแบบแฮปปี้เราจะประสบความสำเร็จดีมากที่หนูพูดเรื่องนี้นะไม่นะมันเป็นขั้นตอนนึงที่เราต้องผ่านมาเราก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดใช่ค่ะเราเรื่องกิจกรรมอ่ะเรามีเวลาสำหรับกิจกรรมบ้างปะก็เรียนอย่างเดียวก็มีนะคะช่วง Freshers Week เขาก็จะมีแบบไปเที่ยวกันก็มีช่วงเปิดเทอมแรกนั่งเล่นบอร์ดใช่ยังไม่รู้ชะตาแรกๆอย่างนั้นนั่งเล่นบอร์ดเกมกับเพื่อนอะไรอย่างงี้หรือว่าช่วงเล่นเทอมอ่ะก็ไปจอย Rowing โอ้สุดยอดมันก็มีความยากทนความหนาวมันตื่นตีห้าตื่น6 โมงตื่นตีห้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ต้องขอคอนเฟสว่าแบบก็ไม่ได้โรแล้วเพราะว่าพอเถอะหนาวอ่ะนอนอยู่บ้านดีกว่าค่ะก็เด็กไทยที่มาเรียนที่เนี่ยก็มีหลายคนไปเข้าทีมโรวิ่งอะค่ะเป็นกิจกรรมนึงที่แบบคอลเลจเขาทำกันช่วงนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเมย์บัมค่ะเขาไปแข่งโรวิ่งกันสำหรับแต่ละคอลเลจอย่ายึดติดกับชื่อออกสปีชค่ะให้หามหาลัยที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับตัวเราที่มันสำคัญมากกว่าชื่อจริงๆค่ะเพราะชื่อไม่ได้การันตีอะไรไม่ได้การันตีคุณภาพไม่ได้การันตีความสุขไม่ได้การันตีความสำเร็จจริงๆอันนี้สำคัญโดยเฉพาะเรื่องของความสุขนะคะเพราะว่าถ้าเราเรียนแล้วเราไม่มีความสุขทำอะไรที่เราแบบเราไม่มีความสุขมันก็จะออกมาดีไม่ได้นะคะเราต้องสุขกับมันก็ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องนุ๊กมากๆนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาแชร์เคล็ดลับแล้วก็มาเล่าเรื่องการสมัครทุนจาดีแล้วก็การสมัครเข้าเคมบริดจ์มาให้พวกเราฟังนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นบล็อกแรกเลยแหละมั้งที่เรามาสัมภาษณ์น้องที่มาเรียนปริญญาตรีนะคะส่วนใหญ่สัมภาษณ์แต่ทุนปอโทปอเอก็ยังไงก็เดี๋ยวขอปิดบล็อกเคมเซสจูเนียร์วันนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวบล็อกหน้าเนี่ยจะพาใครมาจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทุนอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะยังไงวันนี้เราสองคนก็ขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ